สวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องตีฮะจูผู้จูคนครับมากินข้าวด้วยผมแล้วนะครับนี่ครับป้าผมแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยกันเนอะครับเมนูวันนี้ก็เป็นตำมะเขือฮาม่านะครับหรือว่ามะเขือยาวครับผมแม่พี่น้องครับนี่ครับกับไข่หมูนะครับต้องมีกับไข่หมูถึงจะเหมาะครับที่สําคัญที่สุดนะครับนี่ครับต้องกับหอมดวนนะครับนี่ครับถ้าบ่มีหอมดวนนี่ไปบ่เป็นเลยนะครับตำมะเขือฮาม่าหรือว่ามะเขือยาวนะครับครับนี่ครับต้นหอมด้วยครับหอมแบงครับพักหอมป้อมครับผมหมายพี่น้องครับโอ้เหมาะครับนะครับมีหอมแดงครับด้วยนะครับนี่ครับหอมแดงก็ครับได้นะครับจะคิวๆหน่อยนะครับครับหอมแดงเหมาะครับผมหมายพี่น้องครับเอ้าวุ้ยครับมะเขือฮาม่าปลูกไว้ในสวนครับกําลังออกหน่วยเหมาะๆครับครับเอาลงกุ้ยจี้เลยนะครับกินตำมะเขือกุ้ยจี้เลยครับนี่ครับตำมะเขือฮาม่าครับผมหมายพี่น้องครับเอ้าลุยครับลุยครับครับต้นหอมนะครับหวานครับหอมดวนเทสจำลองครับมะม่วงครับนะครับโอทีเลยนะครับหวานครับ
โอนเลยครับครับตำมะเขือฮาม่าครับหวานหวานหอมหอมครับก็ไข่หมูครับหอมด้วนเข้าไปครับเหมาะครับโอเคนะครับนี่เมาะครับผมไม่ต้องเฮ้ยเผ็ดเผ็ดหอมหอมครับหอมพริกจีครับหวานมะเขือฮาม่าครับก็พอประมาณหอมรวนจู่เปิดกำแล้วนะครับถ้าขาดหอมรวนนี่ไปบ่เป็นนะครับตำมะเขือนะครับความหอมด้วยไข่หมูเต็มจานครับเสียงนะครับนี่เหมาะครับ
านมาเล่นบุเล่นครับบ่เสี่ยงครับผมพี่น้องเฮ้ยเอาละครับผมกุยอิ่มพอดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเตี๋ยป้าพ่อแม่พี่น้องมากินตำมะเขือฮาม่าหรือว่ามะเขือยาวเนี่ยครับครับไข่หมูครับพับหอมดวนครับพักของป้อมครับหอมแบงนะครับต่อเมาะครับพ่อแม่พี่น้องครับตำพอนะครับแต่ต้องใช้พริกมากนะครับว่ามะเขือฮาม่านี่เปิ้นบ่ค่อยสู้พริกนะครับกี่พริกใส่น้อยพอก่อนนะครับถ้าบ่เผ็ดก็เติมลงไปนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับที่คอยติดตามให้กำลังใจในการพอคลิปของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปแอลคลิปกินนะครับที่ผมได้ทำคลิปลงไปให้พ่อแม่พี่น้องได้พอกันนะครับแค่พ่อแม่พี่น้องพอคลิปของผมนะครับผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับเป็นกำลังใจแน่ๆครับพ่อแม่พี่น้องครับผมก็ลูกน้องผมก็เป็นลูกหลานของเจ้าอำเภอภูสางนี่ครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะว่าผมจะพาไปกินอะหยังไปเอาตังใดนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ